ักนางเอกดังเรื่องราวความรักของนางเอกสาวชื่อดังต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ก็มีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้ชมกันมากมายและล่าสุดเธอก็ได้สร้างความฮือฮาด้วยการออกมายอมรับว่าเธอหาคู่ผ่านแอปหาคู่เชื่อว่าหลายคนนั้นอยากจะทราบกันแล้วว่าเธอคนนี้คือใครต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นนักแสดงสาวที่มากไปด้วยความสามารถและไม่เพียงแค่นั้นเธอก็ยังเป็นนักแสดงสาวที่มีผลงานละครมามากมายซึ่งเรากำลังพูดถึงธิสาวริธิสาเชื่อว่าหลายคนนั้นต้องคุ้นหน้าคุ้นตาสาวคนนี้เป็นอย่างแน่นอนและอย่างที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้แจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงของทางช่อง7ในปัจจุบันเธอนั้นอายุ31ปีต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของเอสุภชัยและอย่างที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้เธอนั้นยังเป็นสาวโสดอยู่ซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ได้มีหวานใจมานานและนั่นทำให้เธอตัดสินใจใช้แอปหาคู่ล่าสุดเธอก็ได้ออกมายอมรับว่าเธอนั้นอยากจะมีแฟนค่ะทุกคนแต่ทั้งนี้เธอก็ไม่ได้อยากจะศึกษาดูใจกับคนที่เธอนั้นรู้จักและเคยพบเจอมาก่อนซึ่งเธอเล่าว่าเพื่อนของเธอก็ได้แฟนจากแอปนี้แถมเพื่อนของเธอก็จะแต่งงานอีกแล้วด้วยทั้งนี้เธอก็มองว่าการที่เธอใช้แอปดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรซึ่งเธอก็หวังว่าสุดท้ายแล้วเธอจะพบคนที่เธอตามหาจากแอปดังกล่าวค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้ก็เป็นนางเอกสาวชื่อดังเชื่อว่าหนุ่มๆหลายคนที่ได้ฟังแบบนี้คงอยากจะทราบเลยว่าเธอคนนี้จะไปเล่นแอปหาคู่แอปไหนกัน